ขอต้อนรับนักศึกษาวิจัยทางการบัญชีแล้วก็วิจัยธุรกิจทุกท่านนะครับหลายท่านคงจะงงว่าวันนี้ทําไมขอต้อนรับทั้ง2กลุ่มนะครับเนื่องจากเนื้อหาตอนนี้นะครับที่ผมจะอธิบายนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเขียนบทที่3นะครับระเบียบว,วิธีวิจัยซึ่งทั้งทางวิจัยทางการบัญชีแล้ววิจัยธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ร่วมกันได้นะครับเขียนร่วมกันได้เพราะว่าบทนี้นะครับมันจะเป็นการเขียนอธิบายว่า,าระเบียบวิธีวิจัยของเราที่เราจะทําการศึกษานะครับในการทําวิจัยของเราเนี่ยนะครับจะมีวิธีการในการศึกษาอย่างไงนะครับในใน4ประเด็นใหญ่ต่อไปนี้นะครับคือ1เนี่ยเราจะต้องเขียนอ,อธิบายว่า นะครับนะครับงานวิจัยของเรานะครับมีรูปแบบในการศึกษาอย่างไรนะครับสงนะครับงานวิจัยของเรานะครับมีการวางแผนด้านกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรนะครับ 3. งานวิจัยของเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับ 4. นะครับงานวิจัยของเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร นะครับในสี่ส่วนนี้นะครับซึ่งในบทที่สามเนี่ยนะครับรูปแบบนรูปล้างหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับระเบียบวิธีวิจัยนะครับซึ่งจะต้องตอบอยู่4ี่ประเด็นใหญ่นะครับเดี๋ยวจะขอเราจะมาค่อยๆดูว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะครับอ่ะประเด็นแรกคืองานวิจัยของเรามีรูปแบบในการศึกษายัางไงนะครับซึ่ง รูปแบบในการศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คืองานวิจัยที่เป็นรูปแบบของเชิงปริมาณนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า quantitative research นะครับโดยใช้วิธีการสำรวจเห็นปะเราจะต้องตอบคำถามว่าอย่างไรเห็นปะมีรูปแบบโดยเป็นรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับ quantitative research โดยใช้วิธีการสำรวจนะครับ S <S นะครับสำรวจโดยอะไรสำรวจโดยใช้แบบสอบถามนะครับอัน,นเนี้ยเนเี่ยเป็นเป็นเป็นรูปแบบงานวิจัยที่เธอจะทํากันในเทอมนี้นะครับนะครับก็คือเป็นรูปแบบวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณนะครับโดยใช้วิธีการสํารวจนะครับอันนี้เป็นอ้างอิงนะครับสํารวจโดยอะไรก็บอกไปอีกสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับอุ้ยโทษที เห็นไครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเป็นเชิงปริมาณนะครับโดยใช้วิธีการสำรวจเห็นไหมครับสำรวจโดยใช้อะไรสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเห็นไหมครับอันนี้เป็นการเขียนอธิบายนะครับคือตัวอย่างมันก็จะบอกไว้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ไว้นะครับแต่เนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยก็คือเ,อเธอจะต้องบอกว่างานวิจัยของเธอที่คุณทำเนี่ย เป็นวิจัยแบบไหนนะครับใช้วิธีการอะไรในการสํารวจแล้วใช้เครื่องมืออะไรในการอ่าอ่าสำรวจนะครับนะครับเช่นยกตัวอย่างนะอาจารย์ยกตัวอย่างอ่ะอ่ะเห็นไหมงานวิจัยเป็นงานวิอันนี้ยกตัวอย่างนะอ่ะสมมุติว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเห็นไหมอันนี้มันเป็น mix เนี่ยแต่ยกตัวอย่างนะเป็นแบวิธีการเขียนงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสำรวจเห็นปะโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากโครงสร้างหรือแนวคําถามจากส่วนที่1คือในตัวอย่างมันเป็นมิกไงมันเป็นแบบผสมผสานเห็นปะแต่เราเนี่ยเทอมนี้เราจะทําเชิงปริมาณอย่างเดียวเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เห็นปะการวิจัยเชิงค,คุณภาพเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า qualitative research นะครับโดยเนี่ยวิจัยเชิงคุณภาพเห็นปะโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เห็นมาจะต่างกันแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เชิงปริมาณโดยใช้วิธีการแบบใช้แบบแบบสำรวจนะอันนี้เป็นเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เห็นปะนะโดยใช้แบบสัมภาษณ์เห็นไหม จะต่างกันแล้วนะแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นเชิงปริมาณเทิมนี้ที่จะทํากันนะโอเคตอนนี้งานวิจัยของเราเนี่ยมีรูปแบบในการศึกษายัางไงเนี่ยก็อธิบายไปแล้วนะไม่เชิงปริมาณก็เชิงคุณภาพมี2แบบนะ,ะมีเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนะน กอธิบายไปนะตอนนี้งานวิจัยของเรามีการวางแผนด้านกลุ่มตัวอย่างอย่างไรนะการวางแผนด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเด็นที่เราจะต้องอธิบายนะก็คือวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างกับการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมนะเราจะต้องอธิบายนะครับในสองประเด็นนี้นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างก่อนนะมีกี่วิธีนะวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะมันจะมี2วิธีก็คือใช้ความน่าจะเป็นนะกับไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ โอ้ยโทษจีนะครับจะเป็นอาการอย่างนี้อ่ะดูนะเนี่ยนะคืออย่างนี้เธอต้องเข้าใจคำนี้ก่อนอ่าคำว่าประชากรเนี่ยคืออะไรประชากรคือทุกหน่วยที่ต้องการศึกษาเช่นทุกคนในเขตนูสิต ถูกปะเขาเรียกว่าประชากรแต่เราแจกแบบสอบถามให้หมดทุกคนในเขตดุสิทธิได้ไหมาคาตอบคือไม่สามารถจะทําได้ถูกปะเพราะมันเยอะไปหมดนะเราเลยต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกออกมาเนี่ยเราเรียกมันว่าแซม pling หรือว่ากลุ่มตัวอย่างก็คือหน่วยที่ถูกเลือกจากประชากรที่ใช้ในการแจกแบบสอบถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไงน,นะวิธีการเลือกจะเป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอก มีสองวิธีก็คือเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นก็คือ,อใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า probability เนี่ยนะก็คือประชากรทุกหน่วยมีโอกาสที่จะถูกเลือกเห็นปะประชากรทุกหน่วยมีโอกาสที่ถูกเลือกเช่นสมมุติว่าเราจะทํางานวิจัยเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยสมมตินะทั้งห้องเรียนเลยมีคนทั้งหมดอยู่หนึ่งร้อยคน าอาจารย์เขียนชื่อทั้งหนึ่งร้อยคนเลยทำฉลากออกมาแล้วโยนล,ลงไปในกระป๋องทุกคนมีโอกาสที่จะถูกเลือกไ <ys> ปคำตอบคือมีแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเลือกหรือเปล่าถูกปะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นถูกป่ะคือทุกหน่วยมีโอกาสตแต่ไม่รู้ว่าจะถูกเลือกหรือเปล่ากบับ<ห>อีกวิธีหนึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นก็คือ อันนี้ไม่ได้มีหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรนะเจอใครแจกนะคิดจะเลือกใครเขาเลือกไม่ได้มีฐานทางความคิดใดๆทั้งสิน้นตอนนี้เรามาดูแต่ละตัวกันนะวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดอีกกี่วิธีนะอ่ะเรามาดูวิธีแรกเขาเรียกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายเห็นปะ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายเนี่ยเห็นไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า simple random sampling ก็คือแต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันอันนี้ก็คือวิธีจับฉลากอะถูกปะแต่ก็ยังมีเกณฑ์นะเพราะเธอจะต้องรู้ชื่อของทุกคนถูกปะถึงจะทําฉลากได้นะอันนี้มันเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างขนาดอ่าหน่วยหน่วยในการศึกษาหรือว่าประชากรขนาดเล็กๆที่พอจะทาฉลากกันไหวนะก็จะใช้แบบนี้ได อันที่สองเนี่ยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเห็นปะการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเนี่ยอก็ยังเป็นวิธีการที่ดีขึ้นมากว่าอันแรกหน่อยนะตัวอย่างจะถูกเลือกจะทำสั่งสองชั้นนะอันเนี้ยก็คือจะถูกเลือกโดยใช้แบบจับฉลากก่อนสมมุติว่าคนในห้องนี้มีหนึ่งร้อยคนสมมตินะในเนี้มีหนึ่งร้อยเบอร์ถูกปะจะหยิบออกมาให้ได้ห้าสิบเบอร์ถูกปะ แล้วจะเลือกเอาหน่วยที่ห้าหน่วยที่สิบหน่วยที่สิบห้าหน่วยที่ยี่สิบนะครับสมมติว่าห้าสิบคนเนี่ยก็จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอ่าสิบคนถูกปะเพราะเราเลือกเอาหน่วยเห็นปะนะสมมติว่าขั้นแรกจับได้ห้าสิบคน เลือกเอาหน่วยที่ห้าหน่วยที่สิบหน่วยที่สิบห้าเห็นไหมหน่วยที่ยี่สิบอย่างนี้เป็นต้นถูกปะ่ะจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่สิบคนถูกปะ่ะจากห้าสิบอันนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเห็นปะ่ะจะได้ทั้งหมดสิบคนอย่างนี้เป็นต้นนะจะทำสองชั้น จะจับสลากก่อนชั้นแรกแล้วก็มาเลือกเอาหน่วยโดยการใช้ช่วงแต่ช่วงต้องเท่ากันนะอ่ะอ่ะต่อมานะวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นแบบอ่าชั้นภูมินะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s a t i f i e d random sampling นะครับตัวนี้เนี่ยกลุ่มประชากรเนี่ยจะโดนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยก่อนเช่นนะอ่าอันนี้คือเขตดุสิทธิทั้งหมด นะครับโดนแบ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นคนแก่พอแบ่งเป็นสามกลุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยดึงมาในจํานวนที่เท่ากันเห็นปะก็จะได้กลุ่มตัวอย่างออกมาอันนี้เนี่ยเหมาะกับพื้นที่นั้นๆหรือประชากรนั้นนะ่ะมีความหลากหลายกันอยู่นะมีความหลากหลายอยู่มากเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกปะมีชาวเขาเผ่า,ม,าม้งเผ่าแมวเผ่าอีกอเผ่าอีเซอร์มันมีหลายเผ่ามากถูกปะเธอต้องแบ่งกลุ่มพวกนั้นมาก่อน แล้วดึงมาในจำนวนที่เท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าแบบ s a t i s f i l random sampling นะอะวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่4นะเขาเรียกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอ่าแบ่งเขตนะเขาเรียกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ cluster sampling นะก็คืออันนี้แบ่งโดยใช้พื้นที่สมมุติว่าอันนี้เป็นเขตดูสิตสมมตินะ โดนแบ่งเป็นนะเขตพระนครน,นะเขตอ่าเขตพระนครน,นะเขตด,ดุสิตเขตอะไรก็แล้วแต่เห็นปะแบ่งโดยใช้พื้นที่ก่อนเห็นไหมสมมุติว่าตรงนี้เป็นกทมก็ได้อ่ะเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเห็นไหมเขตอ่าเบิงกลุ่มแล้วก็ดึงมาในจํานวนที่เท่ากันเห็นปะดึงแต่ละส่วนมาเห็นปะ ดึงมาอย่างนี้เห็นป่ะมันจะแตกกันนะไอ้ตัวนี้มันจะใช้พื้นที่เป็นเกณฑอ่ะอันนี้มาดูหมดแล้วดูนะอ่ะเห็นป่ะ นะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน MARK, ่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีอย um ู่สี่วิธีนะคือเวลาเธอเขียนข้อสอบเนี่ยเวลาเธอเขียนข้อสอบเนี่ยเธอจะต้องบอกว่างานวิจัยตึ่นตืในครั้งนี้มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบมีระบบอย่างเงี้ยเธอต้องเลือกเอานะไม่ใช้เธอบอกว่าการวิจัยครั้งเนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายแบบมีระบบแบบชั้นภูมิแบบแบ่งเขตอย่างนี้ไม่ได้นะเธอจะต้องแบ่งนะเธอจะต้องเลือกเอาสักอันหนึ่ง นะอะตอนนี้เรามาดูอะการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นตัวนี้นอนป๊อปนอนป๊อปเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีฐานทังความคิดในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะมันจะมี X ออกแบ่งออกเป็น4ชนิดก็คือแบบสะดวกวิจารณญาณแบบโคตาแล้วก็แบบสโนบอลนะอันนี้เนี่ยไม่ได้มีฐานทางความคิดใดๆทั้งสิน้นนะอันแรกเขาเรียกว่า convenience sampling คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกอันนี้เจอใครแจก เนี่ยสร้ยชุดก็แป๊บเดียวอันเนี้ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะแต่อาจารย์ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่ได้มีการหลักเกณฑ์อะไรเลยในการแบ่งอันเนี้ยคือเจอใครแจกนะอ่าไม่ใช้ความน่าจะเป็นตัวที่สองเขาเรียกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิจารณญาณ j u s g m e n t sampling อันแรกเนี่ยเจอใครแจกอันที่สองเนี่ยชอบใครแจกชื่อมันเหมือนจะดีนะถูกปะแต่ตัวเนี้ยมันใช้วิจารณญาณ หรือความเห็นส่วนตัวของนักวิจัยก็คือชอบใครน่แจกอันนี้สวยดีแจกหล่อดีแจกนะก็ไม่ได้มีฐานทางความคิดทางนั้นนะตัวที่สามเขาเรียกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโคตานะอันเนี้ยชื่อก็เหมือนจะดีชื่อก็เป็นเหมือนจะเป็นป๊อปนะแต่ก็เป็นนอนป๊อปอยู่เพราะว่าอ,อะไรมันไม่ได้มีฐานทางความคิดเขากําหนดไว้ก่อนเลยว่าเขาสมมติว่าเขาจะแจกผู้ชายห้าสิบผู้หญิงห้าสิบเขามีงบประมาณแค่นั้น ถูกปะไม่ได้มีฐานทางความคิดว่าทําไมผู้ชายห้าสิบผู้หญิงห้าสิบถูกไหมชื่อมันเหมือนจะดีชื่อมันจะเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นป๊อปแต่มันไม่ใช่มันเป็นนอนป๊อปเพราะมันไม่ได้มีฐานทางความคิดนะต่อมาเป็นเรืองก,การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนบอลนะอันนี้ก็เป็นนอนป๊อปตัวที่ค่อนข้างจะนิยมนะสโนบอลแซมปิ้งสโนบอลแซมปิ้งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับจดหมายลูกโซ่ เช่นอาจารย์เอาแบบสอบถามไปให้นายกอทาพอนายกอทาเสร็จอาจารย์ก uh, ็ถามต่อว่านายกออาจารย์จะเอาแบบสอบถามไปแจกใครต่อดีนายกอบอกว่าเอาไปแจกนายขอสิอาจารย์ก็เอาไปแจกนายขอพอนายขอทาเสร็จอาจารย์ก็ถามนายขอว่าอาจารย์จะไปแจกใครต่อดีนายขอก็บอกว่าให้ไปแจกนายคอสิอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต่อต่อต่อกันไปนะจนกลายเป็นสโนบอน ทำไมถึงเป็นสโนบอลรู้ป่ะทำไมมันถึงเรียกสโนบอลเพราะว่าในไอคนที่คิดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเนี้ยมันเป็นคนยุโรปเสร็จปุ๊บยุโรปมันมีหิมะใช่ป่ะพอมีหิมะเนี่ยมันก็จะมีกองหิมะตกเยอะๆหนาๆเนี่ยมันก็จะอามาปั้นเป็นลูกพอปั้นเป็นลูกเนี่ยมันจะเกลี้ยงกันเวลาเธอโดนหิมะเกลี้ยงใส่เนี่ยเห็นป่ะเธอจะทํำยังไงเธอก็ต้องเกลี้ยงกลับก็เกลี้ยงกลับไปเกลี้ยงกลับมาจนกลายเป็นสโนบอลแซมปิ้งเห็นป่ะ คือมันเป็นอย่างนี้นะอาการมันเหมือนกับจดหมายลูกโซ่วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้อ่ะตอนนี้จบไปแล้วส่วนของวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะอันนี้ยังอยู่ในหมวดของการวางแผนด้านกลุ่มตัวอย่างนะอ่ะตอนนี้มาดูขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเราจะแจกแบบสอบถามเท่าไหรด่ดีอันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าประเด็นที่ถามกันมากมีหลายคนว่าอาจารย์หนูจะแจกเท่าไหร่ดีคะ มันมีสูตรคำนวณหมดแล้วถูกปะ่ะถ้าไม่เปิดสูตรคำนวณก็ใช้ตารางคำนวณถูกปะ่ะมันจะได้ตอบคำถามกันอาจารย์ก็ขี้เกียจอธิบายเธอเหมือนกันคือสมัยนี้มันสำเร็จรูปหมดแล้วคือถ้าเกิดว่าเธอใช้สูตรคำนวณนะนะมันจะต้องอ้างคนนี้อาจารย์จะเปิดให้ดูถ้าเธอจะใช้สูตรคำนวณนะว่าจะแจกเท่าไหร่ดีเดี๋ยวจะแนบตัวนี้ให้ด้วย แล้วจะต้องเป็นสูตรนี้ด้วยนะอ่ะเลื่อนลงมาทำไมต้อง400ทำไมต้อง300ทำไมต้อง200อาจารย์ก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันถูกปะ่ะเพราะทาโร่ยามาเน่มันบอกเนี่ยคือมันมี2ส,สูตร2เจ้านะเหมือนค่าย RS กับค่ายแกรมมี่เ่ยตอนแรกม,มันเป็นสูตรของคอนบากถูกปะแต่คอนบากเนี่ยถ้าเกิดว่าทราบจำนวนประชากรต้องใช้สูตรนี้ n เ,เล็กเท่ากับ n z กลัง2เนี่ยเห็นปะ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคล้าย rs นะแต่ที่นิยมกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้อ่างานวิจัยตึดตดติดต,ต,ติในครั้งนี้มีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรขนานวณของทาโรยามาน่ทาโรยามาน่ ane, นะไม่ใช่ทาโร o ที่มีโปรตีนจากเนื้อปลาแล้วต้องเป็น1973หน้าพันแปดสิบแปดและสูตรเนี้ยขลังมาก n เท่า n เล็กเท่ากับ n n ใหญ่หารด้วยหนึ่งบวก ne กำลังสอง โดยที่ n เป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง n ใหญ่เป็นบรรดาบรรจาุกร e คือความคาดเคลื่อนเนี่ยถ้าเธอคำนวณสูตรออกมาเนี่ยถูกปะมันก็จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะเพราะใครถามว่าทําไมต้องเท่านี้ก็ตอบเลยไม่รู้ไปถามยาทาโรยามาน่ถูกปะเพราะเธอก็ไม่ได้คิดเองอาจารย์ก็ไม่ได้คิดเองทาโรยามาน่มันคิดถูกปะเออไม่ไม่ใครกล้าเถียงกับเธอหรอกเพราะไอ้คนที่ถามคุณมันก็ใช้ทาโรยามาน่เหมือนกันจบไหมครับ S <S <an> <S เหมือนน้ำพริกเผาว่าทำไมต้องแม่ปานอมเธอรู้ปะ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันกินแม่ปานอมกันต่อมาถูกป่ะถ้าเกิดต้องเวลาเขียนเธอก็ต้องใช้สูตรนี้อ้างเข้าไปถูกป่ะแล้วทาโร่ยามานี่ว่างวันวันไม่ทำอะไรถูกไหมามันได้คิดอีกเกิดคนอ่อนคณิตศาสตร์ไม่ชอบคำนวณมันทำตารางสําเร็จรูปขึ้นมาเลยนี่เห็นปะ่ะทาโร่ยามาน,นี่วันวันไม่ทําอะไร เขาบอกมาเลยว่าถ้าประชากรขนาดนี้ควรจะเก็บเท่านี้เห็นปะ่ะอ่ะสมมุตินะประชากรขนาดห้าร้อยนะประชากรคือทั้งหมดเนี่ยมีห้าร้อยถูกไหมอ่ะไฮไลท์เทคุณจะต้องเก็บสองร้อยยี่บสองฮะถ้าไมต้องสองร้อยิบสองเห็นปะ่ะค่าความคาดเคลื่อนห้าเปอร์เซ็นเห็นปะ่ะไอค่าความคาดเคลื่อนตัวเนี้ยเขาเรียกว่า ะระดับในยะสําคัญหรือว่า significant ก็คือร้อยหนึ่งเนี่ยมันพลาดได้ห้าชุดอเห็นปะเธอก็ต้องตามล็อกนี้ขึ้นมาเป็นที่นิยมที่สุดถ้าพันคนเก็บสองแปดหกถ้าพันห้ากบอบเก็บสามหนึ่งหกเห็นปะทาไมสี 400, ่ร้อยอะไรก็สี่ร้อยคุณเห็นไหมคุณดูนะคุณลองเลื่อนลงมาดูนะเห็นปะถ้าประชากรหนึ่งแสนคนอน่ะถ้าเกินหนึ่งแสนคนเป็นแอลฟาเห็นปะมันจะเก็บสี่ร้อย เห็นปะคุณคิดว่าเขตดุสิตมีคนอยู่เกินหนึ่งแสนคนไหมคำตอบคือเกินนี่ไงคำตอบว่าทําไมมันถึงเก็บสี่ร้อยเอ๊ะอะไรก็สี่ร้อยเพราะพื้นที่นั้นมันมีประชากรเกินหนึ่งแสนคนถูกปะไอวิธีการใช้สูตรคํานวณกับเปิดตารางเนี่ยคิดออกมาแล้วพอๆกันใช้สูตรคํานวณจะได้สามเก้าแปดถูกไหมเออนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดตารางก็ประมาณเนี้ยสี่ร้อยคนอะจบนะอันนี้คือจบละ เดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเห็นปะ่ะใช้สูตรคำนวณของทาโรยามาน่โดยมีสูตรดังนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนบตอนนี้มาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกี่คนนะก็เขียนอธิบายไปตรงนี้อันนี้ปรดูประเด็นที่สองประเด็นที่สามและงานวิจัยของคุณเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไง ข้อมูลเนี่ยมีสองแบบคุณได้มาอย่างไงข้อมูลปฐมภูมิเห็นปะไพเม a ล a ่ดั a เนี่ยกับข้อมูลทุติยภูมิ Se c o n d a r y data ปฐมภูมิเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ปฐมมันก็บอกอยู่แล้วเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บภาคสนามเธอได้มาอย่างไงเช่นการวิจัยติดติดติดตด,ตดในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามเนี่ย เอาไปแจกผู้บริโภคในเขตดุสิตแบบสอบถามแบ่งออกเป็นจําจนวน3ตอนส่วนที่1เป็นส่วนของอข้อมูลทั่วไปส่วนที่2เป็นส่วนของส่วนผสมการตลาดส่วนที่3เป็นส่วนของอาการตัดนใจซื้ออย่างนี้เป็นต้นถูกปะเขียนบอกไปว่าปฐมภูมิได้มาอย่างไงก็คือข้อมูลภาคสนามได้มาอย่างไงนะส่วนใหญ่แล้วนถ้าเป็นเชิงปริมาณมันก็จะได้มาจากการแจกแบบสอบถาม แจกใครแจกเท่าไหร่ก็เขียนอธิบายไปแต่สถามออกแบ่งออกเป็นกี่ตอนนะข้อมูลทุติยภูมิเห็นปะ่ะข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ได้จากตัวทบทวนวรรณกรรมในบทที่สองของคุณนะได้มายังไงนะเช่นได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยาชภัฏ สวนสุนันทามหาวิทยาลัยชั้นดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นจํานวน200-300บทความอะไรก็ว่าไปนะแต่ไม่ต้องมาระบุจํานวนหรอกเดี๋ยวมันเข้าไปดูที่อ้างอิงแล้มันจะรู้ว่ามีมเธอทบทวนมาเยอะแค่ไหนก็บอกไปว่าได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมนะในฐานข้อมูลทั้งออนไลน์และในฐานข้อมูลออนไลน์เช่น ProQuest, Emerald, นะ c o t h a i l i s พวกเนี้ยนะ ทั้งไทยและต่างประเทศนะหรือว่าได้มาจากอ่าหอสมุดแห่งชาติอะไรพวกนี้แต่ห้ามอ้างว่าได้มาจากวิกินะได้มาจาก google อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันมันไม่น่าจะถือเท่าไหร่นะที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะก็ว่าไปอ่ะประเด็นต่อมาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะ เธอก็ต้องอธิบายว่ามันจะมี2ตัวสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยเป็นสถิติที่เชื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐานนะเช่นงานวิจัยตึดดตๆดตดในครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเน็จรูป SPSS version ย4่ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายคุณสมบัติของข้อมูลได้แก่การหาค่าร้อยละความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานฐานนิยมไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนา,นา,นาตัวแปรเดียวเห็นปะเช่นจากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั่วไปมีเป็นเพศหญิงร้อยละเจ็ดไอ้นั่นอนะไอ้ร้อยละนั่นแหละเป็นสถิติเชิงพรรณนา,นา,นาเห็น,นะปะกราอีกตัวหนึ่งเธอก็อธิบายไปสถิติเชิงอนุมานตัวเนี้ยเป็นสถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่เธอตั้งไว้ในบทที่หนึ่ง นะส่วนใหญ่แล้วก็จะทดสอบกันเนี่ยก็จะใช้สถิติพวกอ่าค่สแควร์ทีเทสเอฟเทสวันเวอโนวาเพียร์สันคอร์ริเลชันซิมเพิลรีเกชันแล้วก็มัลติเพิลรีเกชันถูกไหมพอโทไม่เกินเนี้ยพอโทเนี่ยพอเผอสุดแค่ซิมเพิลรีเกชันเนี่ยตีกับโทเนี่ยก็สุดแล้วเพราะว่าถ้าต้องการที่จะพยากรณ์เนี่ยมันจะต้องใช้รีเกชันแหละเห็นปะถ้าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณพวก วันเวอ a n วาเนีเดี๋ยวเธอจะต้องเรียนรู้ในบทต่อไปว่าทำไมต้องใช้ t ีเทสทำไมต้องใช้ f t เทสทำไมต้องใช้ลีเกชันนะอะอันนี้ก็คือการเขียนบทที่สามนะคือการบ้านของคุณเนี่ยให้นักศึกษาเขียนบทที่สาม ระเบียบวิธีวิจัยตามองเล็บไว้ด้วยว่าเขียนทุกคนอ่ะเขียนทุกคนระเบียบวิจัยทุกคนของของกลุ่มนักศึกษาเองอ่ะของกลุ่ม ของกลุ่มอขอวิจัยของกลุ่มนักศึกษาเองเขียนทุกคนนะให้ครอบคุมเนื้อหาทั้ง สี่ส่วนที่ได้อธิบายไปแล้วได้แก่รูปแบบวิธีการรูปแบบเดี๋ยวนะวิธีการวิจัยการวางแผนด้านกลุ่มตัวอย่างนะการเก็บรวบรวม ข้อมูลเห็นปะข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นปะอันเนี้ยเขียนทุกคนนะปอลอเห็นปอลอไหมปอลอนะนักศึกษาสามารถนำ บทที่สามของเล่มหลักของกลุ่มคุณมาอัดดบรูจ้จักอัดดับไหมเขียนให้ครอบคุมคุมตามเนื้อหา ควบคุมอยู่ยนะคุมตามเนื้อหาที่ผมได้อะที่บ่ายไปส่งวันวันเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งดูดูวันที่ก่อนอ่ะให้เจ็ดวันเลยที่ยี่แปดนี่ไกลไปเป่าวะยี่แปดุดูนย์ห้าจุดหกสามเลยอ่ะ นะก็คือตอนเนี้ยพูดง่ายๆเลยงานมันทั้งหมดเนี่ยมันสามบทนะซึ่งข้อสอบมิดเทอมันมันก็ออกเขียนสามบทนะี่แหละถูกปะอันเนี้จะเป็นตัวบทสุดท้ายและบทที่สามนะบทที่หนึ่งสองสามเนี่ยเพราะคุณจะเห็นได้เลยนะเดี๋ยวคุณจะดูนะเพราบทที่หนึ่งสามเนี่ยมันก็ครอบคุมเขาเรียกว่าโครงร่างงานวิจัยแหละวิจัยเนี่ยมันยากสามบทแค่นั้นแหละอาจารย์จะบอกให้อ่ะดูนะ ติง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 ตงดูนะเนี่ยเห็นป่ะข้อสอบมิเตอร์มันจะเป็นลักษณะนี้เห็นป่ะบทที่หนึ่งบทที่สองเห็นป่ะอธิบายไปแล้วบทที่สามเห็นป่ะซึ่งถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยบทที่สามเนี่ยการวางแผนในกลุ่มตัวอย่างทํายังไงมันมีอะไรอยู่ข้างในเพราะเขาไม่ได้เรียนถูกป่ะวิธีการในการเก็บรวบ,รว,บรวมข้อมูลเนี่ย ถูกปะเขาไม่ได้เรียนเขาก็ไม่รู้ส่วนแบบสอบถามเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาพอเป็นน้ําจิ้มนะเวลาทําข้อสอบเนี่ยถูกปะมีเกณตอนก็ยกมาอย่างละตอนละห้าข้อพอเพราะเธอจะเขียนไม่ทันนะแล้วก็สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นปะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะครอบคลุมแล้วนะก็ทําตามที่ผมบอกนะวันนี้เนี่ยเป็นการบ้านนี้ทั้งนักศึกษาวิจัยแต่บัญชีแล้วก็วิจัยธุรกิจนะ เขียนบทที่สามเห็นปะเห็นปะเทคนิคก็คือเนี่ยเอาเล่มหลักของคุณมาอัดแอเขียนให้ตรงหัวข้อที่ผมสอนไปแค่นั้นเองนะขอให้โชคดีนะแล้เขียนสามบทเขียนเอาไว้เนี่ยผมบอกให้เลยวิชาเนี้ยมันเป็นจัตตดปัจต่าตงใครเขียนใครได้เพราะถ้าเขียนมันก็จะไม่รู้อ้ใครไม่เขียนมันก็จะไม่รู้ถูกไหมโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ